วัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการรถทุกอาเซียนครับครับพบกับพวกเราทั้งสองคนเป็นประจำนะครับผมเอกวรัญญูอมรปัตครับผมกุลวิชสำแดงเดชครับครับผมวันนี้เราก็กลับมาถ่ายทำกันที่สตูดิโออีกครั้งหนึ่งนะคุณกุลวิชหลังจากหายไปนานเลยหายไปนานเราไปกันที่ไหนมานะไปร้านอาหารกันมานะฮะเป็นร้านอาหารนะครับนะครับก็ต้องบอกว่าอาหารอร่อยมากนะครับวันนี้เราทั้งสองคนต้องลดความอ้วนซะหน่อยนึงมาถ่ายทำที่สตูหน่อยแล้วกันใช่ครับเอาล่ะวันนี้เราก็จะมาเริ่มกันที่ข่าวสารโดยทั่วไปของอาเซียนนะครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับครับก็เดี๋ยวมาดูกันที่ของผมก่อนเลยแล้วกันนะครับสืบเนื่องมาจากทางด้านของนายกรัฐมนตรีของเรานางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยได้มีนโยบายทำเป็นวาระแห่งชาตินะครับแล้วก็แผนแม่บทประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่าเขาเรียกกันว่า AEC นะครับครับคืออยากจะทำให้เป็นรูปธรรมเลยตรงนี้ใช่นะครับโดยนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเนี่ยนะครับได้เร่งนะฮะทุกกระทรวงเนี่ยจะทำแผนรายละเอียดมานำเสนอภายในไม่เกินสิ้นปีนี้นะครับ ครับก็จะเป็นการเขาเรียกว่าอะไรทำไปศึกษามานะครับประเทศไหนควรลงทุนด้านไหนบ้างอะไรประมาณนี้นะครับ ครับซึ่งทางด้านของนักวิชาการเองเนี่ยก็ได้ตอบรับในเรื่องนี้นะฮะก็คือนักวิชาการเนี่ยเขาก็ได้เอาพยายามรวบรวมข้อมูลต่างๆมาเนี่ยนะฮะแล้วก็มานำเสนอภาคเอกชนเนี่ยนำเสนอให้สื่อมวลชนเนี่ยได้รับทราบนะครับซึ่งก็เชื่อว่าหน่วยงานภาครัฐเองก็น่าจะหยิบยกข้อมูลต่างๆเหล่านี้เนี่ยไปเป็น reference ด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ เข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วก็ถ่องแท้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะโดยทางมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยกับธนาคาร PNB นะเขาได้ร่วมมือกันครับมีการระดมนักวิชาการรวบรวมผลการศึกษาศักยภาพของแต่ละประเทศนะฮะในที่นี้ผมจะยกมา3ประเทศได้แก่พม่าเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียอ้าวทำไมต้องเป็น3ประเทศนี้ครับเพราะว่า3ประเทศนี้เป็น3ประเทศที่ดูแล้วมีศักยภาพประชาชนนั้นมีเป็นจำนวนมากนะครับอย่างพม่านี่เป็นประเทศเปิดใหม่นะครับก็เป็นประเทศขนาดใหญ่มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะครับใช่เขาเรียกว่าปัจจัยพื้นฐานต่างๆเนี่ยยังไม่สมบูรณ์สามารถเข้าไปลงทุนได้อีกมากนะฮะเวียดนามเองก็เป็นประเทศที่เขาเรียกว่าอัตราการเจริญเติบโตเนี่ยกำลังดีนะฮะขึ้นมาเป็นประเทศที่อยู่ติดชายฝั่งยาวนะครับก็ ประชากรก็มากเช่นเดียวกันในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยประชากรอย่างที่ทราบว่าเป็นร้อยล้านคนนะฮะก็เป็นประเทศขนาดใหญ่นะครับแล้วก็มีทรัพยากรธรรมชาติมากมายนะฮะเขาจึงได้ยกเอาสามประเทศนี้ขึ้นมาแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยทั้ง3ประเทศนี้มันก็ยังมีอุปสรรคอยู่นะคุณกุลวิทย์นะครับเพราะฉะนั้นในบทความที่ผมจะนำเสนอในครั้งนี้นะครับมันก็จะมีบอกทั้งโอกาสก็ดีแล้วก็รวมไปถึงอุปสรรคด้วยนะเขาบอกว่าอุตสาหกรรมที่เป็นโอกาสของประเทศไทยนะฮะซึ่งประกอบไปด้วย9สาขานะครับได้แก่อาหารฮะเกษตรแปรรูปสิ่งทอและเสื้อผ้าสำเร็จรูปเครื่องใช้ไฟฟ้านะฮะ5คือชิ้นส่วนรถยนต์6ก่อสร้าง7ความงามและสปา8นะครับท่องเที่ยวและธุรกิจต่อเนื่องแล้วก็9คือร้านอาหารไทยนั่นเองนะฮะซึ่ง9อย่างนี้นะฮะควรเรามีโอกาสเป็นอย่างมากในการจะเข้าไปลงทุนในต่างประเทศนะฮะโดยจะต้องศึกษานะฮะรายละเอียดกฎหมายของแต่ละประเทศอย่างรอบคอบด้วยนะฮะส่วนก่อนและหลังเปิด AC นั้นจะมีสมาชิกอาเซียน10ประเทศจะมีอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งวัดจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ GDP แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดนะฮะโดยเขาบอกไทยเนี่ยคงความเฉลี่ยเนี่ยนะฮะเติบโตประมาณ 4-5% นะฮะในขณะที่3ประเทศที่ผมกล่าวมาคืออินโดนีเซียพม่าและเวียดนามเนี่ยนะฮะขึ้นไปถึง 7-8% นะครับนี่ก็เป็นการประเมินของเขานะฮะในที่นี้ผมได้รวบรวมความคิดเห็นมา2ท่านคุณกุลวิทย์นะฮะท่านแรกนะฮะนายอัครพิสารวานิชคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะฮะได้พูดถึงประเทศพม่าเลยฮะประเทศพม่านะครับเขาบอกว่าเหมาะในการขยายฐานการผลิตในอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นจำนวนมากครับเขาพูดอย่างนี้นั่นก็หมายความว่าแรงงานของประเทศพม่านั้นน่าจะค่าแรงถูกค่าแรงถูกนะฮะจึงเหมาะในการใช้แรงงานจำนวนมากเขาบอกว่าเช่นสิ่งทออาหารแปรรูปเกษตรกรรมนะฮะเพราะว่าอย่างที่ทราบนะฮะมีแรงงานเนี่ยค่าแรงถูกนอกจากนั้นก็มีแรงงานเป็นจำนวนมากนะฮะมีทรัพยากรมหาศาลนะครับควรนอกจากนั้นก็แนะนำนะครับว่าควรใช้แนวทางการหาพันธมิตรท้องถิ่นนอกจากนั้นเขายังมีอุปสรรคนะฮะได้แนะนำเรื่องอุปสรรคก็คือหนึ่งนะฮะการระงับการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจของสหรัฐอเมริกาและของสหภาพยุโรปต่อประเทศพม่าเนี่ยมันจะเป็นการระงับแบบชั่วคราวอยู่นะฮะโครงสร้างพื้นฐานเองก็ยังไม่พร้อมนะฮะไม่ว่าจะเป็นไฟฟ้าปั๊มน้ำมันเครือข่ายโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตอะไรต่างๆเนี่ยมันยังไม่พร้อมในการติดต่อสื่อสารก็ดูจะเป็นปัญหาเช่นเดียวกันสามเนี่ยนะพม่าเขาบอกว่าถูกขึ้นบัญชีดำเรื่องการฟอกเงินด้วยนะฮะส่วนการเมืองเขาบอกว่าค่อนข้างนับหน้าที่จะไว้ใจได้ในเรื่องของการปฏิวัตินั้นน่าจะมีความเป็นไปได้น้อยนะครับถือว่าการเมืองมั่นคงมันเหมือนค่อนข้างมั่นคงนะฮะครับมาต่อกันที่ประเทศอินโดนีเซียครับเขาบอกว่าไทยเรามีโอกาสลงทุนด้านการก่อสร้างเนี่ยได้อีก
มหาศาลนะครับเพราะว่า 5-10 ปีข้างหน้านี้นะครับอินโดนีเซียจะมีการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นจำนวนมากเพราะว่าอินโดนีเซียทำไมถึงมีการลงทุนเป็นจำนวนมากว่ามันเป็นเกาะมากมายมหาศาลนะฮะเขาบอกว่าหนึ่งในนั้นนะฮะจะเป็นการสร้างนะครับสะพานแขวนที่ใหญ่และยาวที่สุดในโลกเพื่อเชื่อมระหว่างเกาะสุมาตราและก็เกาะชวานะครับสะพานนี้นะฮะประกอบไปด้วยถนน6เลนนะครับรางรถไฟและท่อส่งก๊าซนะครับรถยนต์นี้ใช้เวลาเดินทางเนี่ยข้ามสะพานนะประมาณ1ชั่วโมงซุนดาบิดใช่ซุนดาบิดนะฮะผมไม่อยากอ่านว่ากูอ่านผิดนะฮะซุนดาบิดขณะที่ในความเสี่ยงในอินโดนีเซียก็คือภัยธรรมชาตินะครับมีน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้งนะฮะแผ่นดินไหวนี่ก็เกิดขึ้นอย่างต่ำๆนะฮะเฉลี่ยแล้วประมาณ3ครั้งต่อปีขณะที่ทางด้านอาหารเนี่ยเขาบอกว่าต้องเป็นอาหารฮาลาลเท่านั้นมุสลิมเนาะมุสลิมอาหารฮาลาลนี่ก็จะมีกฎระเบียบค่อนข้างมากมายไม่ว่าจะเป็นการฆ่าสัตว์เนี่ยจะต้องเป็นทำพิธีอะไรก่อนนะฮะต้องเป็นคนอิสลามด้วยกันเป็นคนฆ่าอะไรประมาณนี้นะฮะก็ค่อนข้างยุ่งอยู่นะครับยุ่งอยู่มากันที่อีกหนึ่งคนนะฮะท่านสุดท้ายนะครับเป็นนายอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเบอร์ลี่ยุคเกอร์จำกัดนะฮะได้กล่าวนะครับว่าการลงทุนในอาเซียนต้องพิจารณาหลายปัจจัยนะครับในที่นี้เขาได้แนะนำมา4ปัจจัยด้วยกันนะครับคือความพร้อมของตลาดกฎหมายคู่แข่งระดับท้องถิ่นและระดับโลกและสุดท้ายก็คือความพร้อมในด้านโครงสร้างพื้นฐานในประเทศนั้นๆนะฮะครับอย่างกัมพูชาและประเทศลาวเนี่ยเขาแนะนำไว้เลยนะฮะว่าเรานะฮะควรจะส่งสินค้าไปขายมากกว่าจะไปตั้งโรงงานทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะฮะเขาได้อธิบายไว้นะครับเพราะว่าการคมนาคมใน2ประเทศนี้ยังไม่ดีฮะตลาดบริโภคก็เป็นตลาดที่เล็กกันนะฮะแต่คนในประเทศของเขาเนี่ยคุ้นเคยกับสินค้าจึงตอบรับเป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่เราส่งสินค้าไปเนี่ยน่าจะง่ายกว่านะครับการลงทุนตั้งร้านอาหารและค้าปลีกนั้นก็น่าจะเป็นไปได้ด้วยดีด้วยนะฮะครับประเทศพม่าควรนำสินค้าเข้าไปขายก่อนจึงตัดสินใจตั้งโรงงานนะครับอุปสรรคสำคัญก็มีอย่างเช่นโครงสร้างพื้นฐานเช่นไฟฟ้าไม่สม่ำเสมออย่างที่ผมเพิ่งกล่าวไปนะฮะในประเทศพม่านะครับไม่สามารถใช้โทรศัพท์ข้ามประเทศได้มากันที่สุดท้ายครับประเทศเวียดนามนะฮะในที่นี้เขาไม่ได้พูดถึงประเทศอินโดนีเซียนะครับครับประเทศเวียดนามเขาบอกว่าเหมาะลงทุนด้านการค้าปลีกแล้วก็กระจายสินค้าด้วยตลาดที่กว้างนะครับเพราะประชากรกว่าครึ่งเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นวัยทำงานคุณเคยศึกษาอยู่ใช่ไหมเขาเรียกว่า generation Y เนี่ยครับเป็นวัยที่ เกิดขึ้นมาได้ยุคหนึ่งแล้วนะฮะตอนนี้ก็น่าอยู่ในช่วงการทำงานนะฮะก็บอกว่า generation Y นี้นะฮะจะนิยมสินค้าที่มีรสนิยมนั่นก็หมายความว่าคุณสามารถเอาสินค้าประเภทแบบแบรนด์เนมเข้าไปขายได้นะฮะสินค้าที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะฮะอย่างนี้มันก็สะท้อนว่าเวียดนามมีเศรษฐกิจที่กำลังเติบโตขึ้นมาใช่นะฮะเขาก็เลยแนะนำนะฮะว่าเราสามารถเข้าไปลงทุนได้ดีนะฮะอุปสรรคในด้านของประเทศเวียดนามนั้นนะครับก็จะมีอย่างเช่นเรื่องที่ดินแพงนะฮะแล้วก็ยังมีอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องกฎหมายเนี่ยที่เขาบอกว่ามันยังไม่พร้อมในหลายๆเรื่องนะฮะแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นแหละก็เชื่อว่ามันยังมีโอกาสให้นักลงทุนเข้าไปลงทุนเป็นจำนวนมากอยู่เพราะว่าเศรษฐกิจเขากำลังเติบโตต่อเนื่องส่วนอีกเรื่องนึงที่น่าเป็นกังวลก็คือวัฒนธรรมการทำงานของคนเวียดนามนั้นนะฮะเขาจะเน้นนะฮะในเรื่องของการเปลี่ยนงานบ่อยนะฮะนี่ก็เป็นบทวิเคราะห์นะฮะจากทั้งอาจารย์นายอัศวินเตชะเจริญวิกุลกรรมการผู้จัดการใหญ่บริษัทเบอร์ลี่ยูเกอร์นะฮะซึ่งก็ได้วิเคราะห์ไว้ในเรื่องนี้นั่นเองก็ต้องคิดกันให้ดีเลยเนาะถ้าจะไปลงทุนในเวียดนามในไหนนะในเวียดนามในอินโดนีเซียในพม่านะฮะรวมไปถึงกัมพูชาและลาวด้วยมีจุดเด่นจุดด้อยต่างกันนะแล้วถ้าเป็นคุณจะไปลงคุณจะไปลงทุนที่ประเทศไหนอ่ะหมายคุณกล่าวมาอย่างนี้ต้องถามผมก่อนว่าผมมีเงินเท่าไหร่นะฮะจะลงทุนเศรษฐกิจด้านจะลงทุนในด้านไหนนะฮะถ้ายกตัวอย่างนี้ผมก็น่าจะพอจะทราบว่าควรที่จะลงทุนในประเทศไหนอย่างเช่นที่เขากล่าวมาเนี่ยเราก็อ่านตามพวกนี้นะถ้าผมเป็นบริษัทก่อสร้างนะฮะผมก็คงที่จะต้องอันดับแรกเนี่ยเข้าไปในประเทศอินโดนีเซียเนี่ยก็ดีนะฮะพม่าเนี่ยก็น่าจะดีเช่นกันนะฮะแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราก็คงที่จะต้องหาพันธมิตรก่อนนะในแต่ละประเทศนั้นๆนะว่าเขามีเราสามารถไว้ใจพันธมิตรได้มากน้อยแค่ไหนสามารถประมูลงานเนี่ยแล้วมีสิทธิ์ที่จะชนะมากน้อยแค่ไหนนะไม่ใช่ไปถึงไปตั้งปุ๊บแล้วก็ประมูลอะไรไม่ได้เลยเนี่ยจะผ่านกลับมาผ่านกลับมาครับมาต่อที่ข่าวสารคุณแม่งคุณกุลวิทย์นะฮะก็ถือว่าเป็นข่าวดีของคนไทยอีกแล้วนะฮะเมื่อทางบริษัทเซี่ยงไฮ้มอเตอร์ออโตโมบิลเนี่ยเตรียมมาตั้งฐานการผลิตยังประเทศไทยนะครับ คุณเอกวันยูครับข่าวนี้นะฮะฐานการผลิตออโตโมบิลนี่คือรถใช่ไหมใช่คือรถยนต์นะเขาว่าจะมาลงทุนเบื้องต้นเลย 1.5 หมื่นล้านบาทเนี่ยถือว่าสูงอยู่นะแล้วก็ยี่ห้อ MG ฮะมอริสกาลาอ๋อยี่ห้อนี่ยี่ห้อดังของประเทศจีนนะผมไปประเทศจีนก็เห็นยี่ห้อนี้ขับเต็มไปหมดใช่มอริสกาลาตรงนี้เนี่ยก็การเปิดเผยของข่าวนี้นะฮะมาจากทางหม่อมราชวงศ์พงศวัสสวนิวัฒน์นะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนะฮะเปิดเผยเมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์แล้วก็ BOI เนี่ยได้เดินทางไปที่ประเทศจีนนะน่าจะเป็นการเดินทางไปโปรโมทประเทศไทยอย่างเงี้ยแล้วทางนู้นน่ะ
ทางผู้บริหารของเซี่ยงไฮ้มอเตอร์คอตโตโมบิลเนี่ยก็ได้มาพูดคุยกับเราเลยว่าเฮ้ยผมอยากจะมาลงทุนที่ประเทศคุณนะโอ้พูดเฮ้ยเลยคุณก็ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นอันนี้เราทำให้มันเป็นบรรยากาศเป็นกันเองไงผมก็เฮ้ยกับคุณแค่นี้แหละทางโลกคงไม่เฮ้ยกันหรอกครับนะฮะก็บอกว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยรายละเอียดในการลงทุนนะครับเบื้องต้นนี้ก็คือลงทุนเลย 1.5 หมื่นล้านบาทสร้างรถยนต์ใน3รุ่นนะครับก็คือเครื่อง 1,300-1,500 แล้วก็ 1,800cc นะฮะขนาดกำลังการผลิตเนี่ยปีแรกเนี่ยตั้งเป้าไว้ว่าจะผลิตให้ได้ 100,000 คันต่อปีเลยนะฮะใช่ครับโดยมีสำหรับบริษัทเซี่ยงไฮ้มอเตอร์ออโตโมบิลเนี่ยนะครับเตรียมที่จะร่วมทุนกับบริษัท CP นะครับคุณนะฮะมาเปิดที่ประเทศไทยเนี่ยนะฮะใช่มาเปิดที่ประเทศไทยนะครับโดยที่เขาวางแผนกันไว้คร่าวๆเนี่ยก็คือในช่วงแรกๆในช่วงขวบปีแรกเนี่ยคิดว่าจะใช้สายการผลิตของธนบุรีมอเตอร์ที่มันเขามีกำลังการผลิตที่พร้อมอยู่แล้วใช่จะใช้สายการผลิตของที่นั้นไปก่อนนะฮะดูว่ากำไรขาดทุนเป็นอย่างไรถ้าว่ามีกำไรมากๆเนี่ยก็จะสร้างโรงงานเป็นของตัวเองเลยนะฮะซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวดีเลยนะเพราะว่าถ้าหากมาจริงๆเนี่ยมันก็จะทำให้มีแรงงานด้านการผลิตรถยนต์เนี่ยมีความต้องการเพิ่มขึ้นมีความต้องการเพิ่มขึ้นประมาณ 50,000 ตำแหน่งเลยทีเดียวนะครับสำหรับในเรื่องของความเป็นไปได้เนี่ยก็ต้องบอกว่ามีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงเลยเพราะที่ผ่านมาเนี่ยทางบริษัทของจีนเองทาง CP เองเนี่ยก็เคยร่วมมือจับมือกันแล้วในการนำรถยี่ห้อของจีนเนี่ยมาผลิตในไทยนะฮะก็คือเชอรี่คาร์คุ้นไหมเออผมคุ้นนะผมคุ้นแต่ผมไม่ค่อยเห็นกลางท้องถนนนะใช่ไงแต่ถือว่าเป็นนี่อันนี้ก็คือแบบว่าเป็นรูปธรรมมาแล้วไงแม้ว่ายอดขายเนี่ยจะไม่ประสบผลสำเร็จเพราะว่าต้องยอมรับว่าประเทศไทยเนี่ยยังติดใช้รถยี่ห้อเดิมๆอยู่นะไม่ว่าจะเป็นโตโยต้าฮอนด้านิสสันประมาณนั้นหรือว่าจะเป็นไฮเอ็นก็จะเป็นทางด้านของฝั่งรถยุโรปเนี่ยถูกต้องครับก็คือบริษัทเชอรี่เนี่ยก็ได้เข้ามาติดตลาดเมืองไทยแล้วเราเคยทำมาแล้วเนี่ยนั่นหมายความว่ากับการที่เซี่ยงไฮ้มอเตอร์จะมาเจาะตลาดเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงเพราะว่าเขามีประสบการณ์มาเขามีประสบการณ์แล้วนะใช่ครับแล้ว CP ก็เหมือนกับมุ่งมั่นที่จะทำงานด้านนี้มาตลอดคืออยากจะขยายรายทางธุรกิจก็ต้องเอาใจช่วยนะครับนะฮะก็ดีทรอยต์แห่งเอเชียนะครับประเทศไทยของเรานะฮะถูกต้องครับต่อไปนี้จะเป็นดีทรอยต์ของจริงแล้วนะฮะดีทรอยต์ของจริงละดูกันต่อไปเอานะฮะซึ่งเมื่อผมพูดถึงเรื่องรถยนต์แล้วเนี่ยคุณหนุ่มรันยูครับล่าสุดผมก็ได้ไปงานนะเกี่ยวกับ GEC เนี่ยครับผมก็ได้ไปสัมภาษณ์บุคคลที่คล่ำวอดในวงการนี้โดยตรงวงการรถยนต์เนี่ยนะฮะถูกต้องเลยเป็นใครคุณกุลวิทย์เขาจะเป็นใครเนี่ยแล้วเขาจะให้ความคิดเห็นในเรื่องของรถยนต์อย่างไรต้องบอกว่าน่าสนใจมากครับครับเราต้องไปติดตามดูกันเลยนะใช่ครับโอเคครับผมจะดูด้วยครับท่านผู้ชมครับขณะนี้นะครับผมอยู่ที่โรงแรมมิราเคิลแกรนด์นะครับเพื่อเข้าร่วมงานเสวนาทางวิชาการเรื่องภัยคุกคามจากประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนการเตรียมพร้อมของประเทศไทยครับบรรยากาศภายในงานจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวไปติดตามพร้อมกับผมเลยครับทำไมถึงได้เลือกมางานนี้ครับก็เห็นว่ามันเป็นประโยชน์ต่อการนำไปทำธุรกิจในอนาคตตอนนั้นประกอบอาชีพอะไรครับเป็น Export Sales Manager อยู่บริษัทส่งออกเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารครับแล้วเนี่ยชื่องานเนี่ยมันแสดงถึงผลกระทบแล้วมองว่าเมื่อเปิด AC จริงๆแล้วเนี่ยจะกระทบกับคนไทยหรือกับตัวพี่เองมากน้อยแค่ไหนครับก็คงมีผลกระทบหลายๆเรื่องนะครับในเรื่องของคู่แข่งที่จะเข้ามาในตลาดในเมืองไทยแล้วก็การที่เราจะส่งสินค้าของเราไปในตลาดแอร์อาเซียนครับประเทศไหนที่พี่มองว่าน่ากลัวว่าจะเข้ามาแข่งกับไทยก็คงจะเป็นอินโดนีเซียเวียดนามนี่ครับอ๋อก็พอดีมันธนาคารเนี่ยก็จะเกี่ยวกับAEC นี่ด้วยค่ะว่ามันจะกระทบว่าเมื่อเราเข้ามา อะไรนะประเทศไทยจะต้องเป็นศูนย์กลางในการที่เข้าร่วม AEC เนี่ยใช่ไหมฮะก็ต้องมารู้ว่าเราจะมีภัยคุกคามหรืออุปสรรคอะไรบ้างผลกระทบทางด้านลบอะไรบ้างจากอะไรบ้างผลกระทบทางด้านลบอะไรบ้างที่เกี่ยว
กับอุตสาหกรรมอ๋อเพราะว่ามีสินค้าที่ต้องรับผิดชอบอยู่แล้วคือยางพาราแล้วมันจะลิงก์กับอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็อยากดูว่าภัยคุกคามของอุตสาหกรรมอื่นๆจะมีความเกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมยานยนต์มากน้อยแค่ไหนอย่างส่วนราชการแล้วก็ดูแลเรื่องของยางพาราค่ะแล้วตอนนี้ส่วนราชการติดตัวแค่ไหนครับกับการเปิดตรงนี้ครับอ๋อเราต้องเตรียมความพร้อมหลายอย่างเพราะว่าเราจะมันจะกระทบทั้งซัพพลายอะไรด้วยค่ะแล้วก็ไม่แน่ใจว่าขีดความสามารถของเรากับเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านจะเป็นยังไงบ้างแล้วก็เราจะสามารถที่จะพัฒนาในเชิงของอุตสาหกรรมมากน้อยแค่ไหนมันต้องสอดคล้องกันทั้งภาคราชการแล้วก็ภาคเอกชนก็เลยเลือกมาฟังที่วันนี้ค่ะทำไมถึงได้เลือกมางานตรงนี้ครับก็เพราะว่าช่วงนี้ AEC ก็กำลังมีบทบาทสำคัญกับประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มองว่าถ้าเกิดเราได้รับรู้แง่มุมต่างๆมากขึ้นอาจจะมีประโยชน์ต่อการทำงานโดยตรงในอาชีพอาจจะยังไม่เพราะว่าทำงานเกี่ยวกับกลุ่มการเงินการธนาคารนะคะแต่ว่าภาพรวมเราก็ควรจะต้องรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ AEC เพื่อที่จะนำมาประยุกต์ใช้ในหน่วยงานในอนาคตไกลๆนะคะแต่ว่าไม่ใช่ใกล้ๆนี้ขอบคุณมากครับค่ะกรมศุลกากรไทยตอนนี้ฮะต้องมีเรื่องไหนที่ต้องเตรียมตัวสำหรับการเปิดรับ AEC บ้างครับเรื่องการอำนวยความสะดวกทางการค้านะฮะแล้วก็ปกป้องสังคมนะฮะเพราะว่ามันจะเป็นเครื่องมือดึงดูดการลงทุนเข้ามาเพราะเราเองเนี่ยเราทราบดีว่าคู่แข่งหรือความร่วมมือในนั้นการลงทุนการค้าลงทุนเนี่ยมันเปิดกว้างนะฮะโดยเฉพาะประเทศ CMA ที่เป็น emerging เนี่ย country เนี่ยผู้ประกอบการเนี่ยเขาก็จะพิจารณาก่อนเพราะว่าค่าแรงถูกใช่ไหมฮะแต่ facility เนี่ยอาจจะสู้เราไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราดึงการลงทุนกลับมาก็คือเรื่องของพิธีการและเรื่อง non tariff barrier เนี่ยพระเอกหลักนะฮะ non tariff barrier นี่ไม่ใช่ของสุกรนะฮะแต่ว่ามันไปหมดทั่วประเทศเลยแล้วก็ไปหน่วยงานต่างๆที่ออกอนุญาตทั้งหลายเนี่ยแบบว่ากลไกเนี่ยไอแมนวลเลิกทีต้องมามีการลิงก์กันในทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ละครับนะฮะท่านมองว่าธุรกิจยานยนต์ไทยเนี่ยฮะเมื่อเปิดใน EC แล้วจะเป็นวิกฤตหรือว่าเป็นโอกาสครับท่านต้องแยกก่อนนะฮะถ้ารถยนต์เนี่ยต้องถือว่าดีเพราะว่าบริษัทแม่ยังแบ็กอัพเราอยู่นะเราไม่มีของเราเองแต่เรามีแบรนด์เนมทั้งหมดให้มาอยู่เมืองไทยเพราะฉะนั้นในช่วง5ปี10ปีเนี้ยยังคงดีนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ย question ตัวโตว่าถ้าอินโดเขาเจริญถ้าเวียดนามเจริญแม้กระทั่งข้างบ้านเราเจริญเนี่ยปริมาณความต้องการมันจะไปอยู่ตรงนั้นเขาคงไม่เขาคงย้ายฐานไปอยู่ใกล้ผู้ซื้อนะครับเขาคงไม่ผลิตจากไทยเสียค่าขนส่งไปนะเพราะฉะนั้นในอีก10ปี15ปีเนี่ยเป็นคำถามตัวโตว่าเขาจะยังอยู่กับเราไหมเพราะเราไม่สามารถควบคุมนโยบายเขาได้หรอกเพราะมันเป็นการค้าทั้งโลกนะเขาดูทั้งโลกเขาดูภาพใหญ่ดูอย่างญี่ปุ่นเองยังย้ายออกมาจากญี่ปุ่นเกือบหมดนะสิ่งที่เราจะต้องห่วงและฉวยโอกาสผมใช้คำว่าฉวยโอกาสก็คือว่าวันนี้เนี่ยผลิตภัณฑ์รถยนต์ยานยนต์ชิ้นส่วนยานยนต์ของไทยเนี่ยเรียกว่าชั้นนำของโลกนะเขายอมรับพอๆกับญี่ปุ่นละเพราะฉะนั้นจุดตรงนี้เป็นข้อดีมากๆที่เราจะต้องดูแลผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ให้สามารถที่จะขยายฐานการขายเนี่ยคือพูดง่ายว่าออเดอร์มาที่เมืองไทยส่วนโรงงานจะอยู่ที่ไหนช่างมันแต่คนไทยเนี่ยบริหารนะครับแล้วก็จะกินหัวคิวยกตัวอย่างอย่างสิงคโปร์เกาะนิดนึงแต่ขายทุกอย่างเลยไม้จิ้มฟันเดินเรือรบแล้วก็ขายทั้งอาเซียนเลยสิงคโปร์ด้วยเกาะเล็กๆทำไมประเทศไทยเราไม่เริ่มพลิกตัวเองให้เป็น trading country หรือเป็น trader นะครับวันนี้เรามีชื่อเสียงเรามีคุณภาพเราคุณภาพได้ดีเราก็ฉวยโอกาสนั้นนะดึงตลาดมาอยู่กับบ้านเราในช่วงนี้เราทำได้แต่หลังจากนั้นเนี่ยมันน่าห่วงนะถ้าเราไม่รีบปรับตัวเรื่องของ IT เรื่องของโลจิสติกในเรื่องของเทคนิคการผลิตแล้วก็ของที่คุณภาพสูงขึ้นเนี่ยแล้วเราก็อาจจะฐานการผลิตอาจจะไม่จำเป็นต้องอยู่บ้านเราอย่าเพิ่งไปมองว่าต้องอยู่บ้านเราเพราะวันนี้แรงงานก็เป็นปัญหาหาแรงงานก็ยากแต่ถ้าฐานการผลิตเนี่ยไปอยู่รอบด้านนะครับแต่ออเดอร์ต้องมาที่เราแล้วเรากินหัวคิวเราคุมคุณภาพแล้วก็ส่งไปในแบรนด์ของเราซึ่งแบรนด์เมืองไทยวันนี้เนี่ยเป็นที่ยอมรับเยอะนะฮะแบรนด์ไทยจริงๆเนี่ยมีนะนอกเหนือจากที่ญี่ปุ่นหรือฝรั่งก็มาอยู่เนี่ยเราก็ยังมีแบรนด์ไทยเราช่วยโอกาสตรงนี้เนี่ยสร้างฐานของเรายังทันอยู่แต่ถ้าเราพลาดตรงนี้ไปจากนี้ไปสัก 5-6 ปีแล้วเราปล่อยให้อาเซียนเมื่อเริ่มเข้ามาเมื่อปี2015แล้วมันกลืนไปในอาเซียนปั๊บเราจบท่านมองว่าหลังเปิด AEC ไปแล้วนะครับวงการค้าปลีกไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบอย่างไรบ้างครับถ้าเราย้อนหลังกลับไปประมาณ 40-50 ปีก่อนเราจะเห็นว่า
ภาคเกษตรเนี่ยนะมาโตแล้วเสร็จแล้วมันก็ค่อยรีบลงไปภาคอุตสาหกรรมก็โตมาแทนแต่ถัดไปเนี่ยเป็นยุคเปลี่ยนผ่านแล้วว่าต่อไปเป็นยุคของภาคธุรกิจและการค้าภาคธุรกิจการค้าและบริการจะโตขึ้นมาแทนภาคอุตสาหกรรมนะนั่นจะเห็นว่าต่อไปข้างหน้าเนี่ยภาคการค้านะฮะโดยเฉพาะค้าปลีกค้าส่งมันจะโตขึ้นซึ่งจะโตขึ้นเนี่ยนะมิตรผมก็ทำให้ GDP ขาเนี่ยคือ GDP ภาคของการใช้จ่ายก็คือภาคของ private consumption การบริโภคภายในก็จะโตขึ้นมาถ้าเราดูสัดส่วนในภาคการค้าและบริการเนี่ยนะในประเทศต่างๆนะฮะเราจะพบว่าประเทศไทยเนี่ยตอนนี้ภาคการค้าบริการอยู่ประมาณสัก 48% 50% แต่ว่าอย่างกรณีมาเลเซียเนี่ย 72% ญี่ปุ่น 76%เกาหลี 70% เพราะฉะนั้นทิศทางจะมันสามารถบอกได้เลยว่าต่อไปข้างหน้านะภาคบริการเนี่ยนะฮะกับการค้าเนี่ยโตขึ้นเมื่อโตขึ้นไปปุ๊บเนี่ยก็เป็นโอกาสที่จะภาคของพวกค้าปลีกพวกค้าส่งนะฮะต่างๆก็จะเริ่มพัฒนาเข้ามานะฮะเพราะว่าถ้าเราถามว่าณวันนี้ค้าปลีกค้าส่งประเทศไทยเป็นยังไงบอกว่าเราอยู่ในระดับต้นๆของอาเซียนทั้งหมดแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าในกรณีเอเซียปุ๊บเนี่ยแต่ละประเทศเขาพยายามพัฒนาปรับปรุงไอ้กฎหมายเขาสนับสนุนธุรกิจของเขาต่างๆเรื่อยๆนะฮะกฎหมายในภายในประเทศเองเนี่ยนะก็น่าจะนั่งกันดูด้วยว่าจะมีการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับอาทิเช่นกฎหมายพรบผังเมืองนะเราเคยถูกกล่าวหาว่าทำไมพวกค้าปลีกค้าส่งไฮเปอร์มาร์ทขนาดใหญ่ไปอยู่ในกลางเมืองนะฮะก็อยากให้ไปเปิดดูพรบผังเมืองฮะพรบผังเมืองเนี่ยฮะมันก็จะบอกว่าเป็นสีแดงสีส้มสีเหลืองสีเขียวนั้นสีแดงมันอยู่ตรงกลางฮะแล้วเขามันระบุไว้ว่าถ้าผมจะใครก็ตามที่จะเปิดอาคารพาณิชยกรรมขนาด 10,000 ตารางเมตรขึ้นไปต้องไปเปิดตรงสีแดงมันก็บอกให้ผมไปเปิดตรงกลางเสร็จแล้วก็ทุกคนนั้นมาตอบว่าพวกคุณไปเปิดตรงกลางทำไมนะของพวกนี้น่าจะปรับปรุงบ้างพรบค้าปลีกค้าส่งที่เราเคยคุยกันมานานผมบอกว่ามันมีความจำเป็นไหมนะถ้าเราออกมาปุ๊บเนี่ยนะถ้ามันมาบั่นทอนนะฮะขีดความสามารถของภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่งนะมันก็จะอาจจะทำให้ภาคธุรกิจค้าปลีกค้าส่งของต่างของอาเซียนภาคีสมาชิกเนี่ยเข้ามาในประเทศเรานะมาได้ง่ายขึ้นนะฮะทุกวันนี้เนี่ยนะส่วนใหญ่เขาไม่ขยับมาเพราะว่าของเราเนี่ยภาคการค้าค้าปลีกค้าส่งเราเข้มแข็งนะฮะเพราะฉะนั้นเลยบอกไอ้ของพวกนี้นะมันจะเป็นไหมเพราะทุกวันนี้เนี่ยนะเรามีกฎหมายอยู่ประมาณถ้าผมจำผิด47ฉบับมั้งที่ภาคการค้าปลีกค้าส่งต้องอยู่ในกรอบเกณฑ์ของพวกนี้อยู่เยอะแยะไปหมดฮะจะเปิดสาขาที่เนี่ยนะต้องวุ่นวายกับ47ฉบับพี่ครับทำไมพี่ถึงได้ตั้งชื่องานว่าเป็นคุกคามใครคุกคาม AEC อย่างเงี้ยครับก็เพราะว่าอย่างที่เคยพูดให้ฟังว่าจริงๆแล้วเนี่ย AEC ถ้าประเทศเรามีความพร้อมมันก็ไม่เป็นภัยถ้าเกิดมีการเตรียมการทุกอย่างใช่ไหมพอถึง1มกราปั๊บเนี่ยนะมัน เราเตรียมเรื่องของระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆเนี่ยเรียบร้อยนะถึงเวลามันจะกลายเป็นโอกาสมันใช่คุกคามแต่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นจากการที่กรรมธิการเนี่ยได้ตรวจสอบข้อมูลดูนะครับในการพาณิชย์ทรัพย์สินทางปัญญาซึ่งมีท่านสุรศักดิ์อนาคพันธ์เนี่ยนะครับสสเพชรบูรณ์เนี่ยท่านเป็นประธานอยู่นะเราพบว่าหน่วยงานต่างๆเนี่ยนะส่วนใหญ่จัดการสัมมนาพูดกันถึงแต่เรื่องของโอกาสเป็นส่วนใหญ่นะทีนี้พอล่วงลุกลงไปเนี่ยว่าเอ๊ะเรื่องประเด็นต่างๆเนี่ยท่านได้เตรียมการไว้อย่างไรเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยไม่ค่อยได้มีการเตรียมการครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เตรียมการเนี่ยแทนที่เป็นโอกาสเนี่ยมันไม่ใช่มันกลายเป็นภัยพวกนี้เนี่ยยกตัวอย่างสมมุติถ้ารถข้ามแดนมานะฮะเรามองในทางปฏิบัตินะฮะว่ารถพวงมาลัยซ้ายพวงมาลัยขวาเนี่ยประเทศเพื่อนบ้านเราเนี่ยมันไม่ได้เหมือนเราหมดข้ามมาปั๊บเนี่ยทำยังไงเรื่องกฎจราจรของเราบังคับกับเขายังไงหรือรถของเราถ้าข้ามไป1ข้ามได้ไหม2ถ้าข้ามไปแล้วกฎหมายกฎจราจรเนี่ยมันควรต้องเป็นกฎที่บูรณาการร่วมกันหรือเปล่าใบขับขี่ล่ะถูกไหมฮะเป็นแบบขี่ไทย
ข้ามไปเกิดอะไรขึ้นใบขับขี่เข้าข้ามมาเราจับทะเบียนรถล่ะคนขับล่ะใช่ไหมฮะกฎระเบียบทางการจราจรตัวอย่างเช่นทุกๆ4ชั่วโมงจะต้องพักหรือเปลี่ยนคนขับเรามีจุดพักรถให้ไหมจุดพักรถเราไม่มีอะไรเราก็ไม่มีถูกไหมฮะมันไม่ได้กำลังแบบไปสู่ความเป็นอินเตอร์หรือ AEC จริงๆเนี่ยเหมือนในยุโรปถูกไหมฮะยุโรปเราขับรถข้ามพรมแดนไปเนี่ยกว่าเราจะรู้ตัวว่ามันข้ามพรมแดนไปแล้วเนี่ยเราเห็นราคาน้ำมันที่มันเปลี่ยนแปลงตามนโยบายของแต่ละประเทศอย่างเงี้ยเราก็เอ๊ะไม่เท่ากันอ้อถามฝรั่งมันข้ามพรมแดนไปแล้วอย่างเงี้ยถูกไหมฮะแต่ของเราเนี่ยมันจะเป็นถึงขนาดนั้นเนี่ยมันต้องมีการแก้ไขระเบียบกฎระเบียบเต็มไม่หมดนะยกตัวอย่างถามว่าการแก้ไขพวกนี้ใช้เวลาเท่าไหร่เป็นที่ทราบกันดีนะฮะกรมส่งถึงระดับกระทรวงระดับปลัดกระทรวงกระทรวงถึงรัฐมนตรีรัฐมนตรีถึงคณะรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีเข้าสภาผู้แทนเป็นปีถามว่าเป็นปีถูกไหมฮะอาจจะหลายปีด้วยนะฮะแล้วณเวลานี้เนี่ยอีกนานเท่าไหร่ถึง1 มกราคม 58ตัวอย่างเช่นถ้าประเทศใหญ่ๆเนี่ยนะที่มีเสถียรภาพการแข่งขันกับเราสูงๆมาใช้สิทธิ์ของ AEC นะฮะในการเข้าสู่ตลาดของ AEC ยกตัวอย่างเช่นบริษัทสิงคโปร์นะฮะข้ามเข้ามาในมาเลเซียในไทยข้ามไปถึงพม่าถึงลาวเรารู้ได้ไงเป็นบริษัทสิงคโปร์จริงตรวจสอบถามกระทรวงพาณิชย์นะฮะสำนักงานทะเบียนการค้านะครับสำนักงานทะเบียนเพชรต่างๆเนี่ยที่เขามีหน้าที่ด้านเนี่ยเขาบอกเขาก็ไม่สามารถตรวจสอบข้ามไปยังมาเลเซียสิงคโปร์ได้เขาก็มีอำนาจตรวจสอบอยู่แค่ในประเทศไทยแล้วจะรู้ได้ไงว่านายกนายขอนายขอที่ข้ามเข้ามาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นโนมินีของใครถูกไหมฮะหรือโรงงานเขามาลงทุนในประเทศที่เขามีอิทธิพลยกตัวอย่างเช่นจีนลงทุนในลาวในเวียดนามหรือในเขมรใช่ไหมซึ่งถ้าเกิดว่าการลงทุนแล้วเนี่ยผลิตในนี้มันก็ได้สิทธิ์ว่าเป็นแหล่งผลิตเดียวตลาดเดียวใน EEC แต่เจ้าของจริงๆคุณลองไปชายแดนดูใช่ไหมข้ามไปแม่สายข้ามไปอะไรใช่ไหมฮะเจ้าของจริงๆผู้นี้เป็นคนจีนหมดนะครับก็คือบรรยากาศภายในงานนะฮะและความคิดเห็นจากผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญในด้านของ AEC นะครับต้องบอกว่าการเปิด AEC เนี่ยเป็นทั้งวิกฤตแล้วก็เป็นทั้งโอกาสนะครับขึ้นอยู่กับว่าท่านผู้ชมและผู้ประกอบการเนี่ยจะมีความพร้อมมากแค่ไหนครับสำหรับวันนี้นะครับภารกิจของผมก็เสร็จสิ้นลงแล้วนะฮะเดี๋ยวกลับไปติดตามผมและคุณเอกวรัญญูในสตูดิโอเลยครับเป็นยังไงบ้างครับท่านผู้ชมครับกับความรู้ที่ได้รับจากงานสัมมนาที่ผมไปนะต้องบอกว่าทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยมองเห็นอุปสรรคมองเห็นโอกาสมองเห็นวิธีการที่จะทำให้ธุรกิจอยู่รอดเลยนะครับนะฮะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความรู้แหละฮะสำหรับผู้ประกอบการนะฮะในเมืองไทยที่เราสามารถนั้นเอาไปรับใช้ได้อย่างแน่นอนนะครับไม่ใช่เฉพาะทางรถยนต์อย่างเดียวนะฮะสามารถเอาไปรับใช้ได้ในหลายๆเรื่องด้วยกันนะฮะใช่ครับวันนี้เวลาของเราก็หมดตรงแล้วนะคุณกุลวิทย์ครับนะครับแต่เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะฮะเรามาพบกันใหม่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับ